3,950นะครับจากร้าน DD Knife นะครับตัวนี้คือ SpiderGo Para 3 Lightweight นะครับใบมีดเป็น CTS BD1N p l a n Edge นะครับ3,950ในเวอร์ชั่นตัวที่เป็นใบสีดำนะครับราคาจะสูงกว่านะครับรู้สึกว่าจะ4,000กว่าบาท4,450ก็ตีซะว่าราคาต่างกันประมาณ500นะครับ ใบซาตินหรือว่าใบสโตนวอชที่ไม่ได้เคลือบสีดำเนี่ยจะราคาถูกกว่าประมาณ500นะครับสีดำก็จะแพงกว่ารหัสตัวนี้คือ C 2 2 3 PBK นะครับก็จะเป็น p ารา3 FRN จริงๆมีดเล่มนี้ผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะครับ2-3เดือนแล้วแหละลหรืออาจจะนานกว่านี้แต่ว่าลืมไปว่าตัวเองมีด้วยไม่ได้รีวิวคือเหมือนกับแกะอาจากกล่องแล้วเก็บเข้าซองเข้าหลังไปนะครับในนี้จะมีอะไรมาบ้างน,นะครับจะมีสติกเกอร์ให้มา แล้วก็จะมีคู่มือซึ่งอันนี้จะเป็นคู่มือที่แนะนำนะครับในไลน์อัพว่ามาีรุ่นไหนแบบไหนบ้างในซีรีส์ไลท์เวทของ p a รา3โดยพารา3จะเป็นมีดขนาดเล็กสุดในตระกูลซีรีส์ p a รานะครับจะมีมิล i t รีนะครับแล้วก็จะมี p พารามิล t a รี2จะเป็น G10 อย่างเดียวนะครับเสร็จแล้วก็จะมี p a รา3ที่เป็น G10 กับ p พา3 Lightweight คือตัวที่จะมารีวิววันนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบซาติน หรือว่าเป็นไบสโตนวอชนะครับแล้วแต่เวอร์ชั่นที่เขาเลือกแล้วก็ตัวสีดำก็เป็น DLC b l a c บล l c ดีอนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวมีดกันเลยนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงแล้วทำไมคนถึงพูดถึงเจ้ามีดเล่มนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับาราคาจำหน่ายของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะถูกกับ จริตของคนไทยะนะครับเพราะว่า,าคนจะมองว่ามีดราคา2-3 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์จีนหรือว่าเป็นยี่ห้อจากประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่อเมริกาจะรู้สึกว่ามันโอ้แพงจังเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสไปเดโกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไม่แพงทั้งที่จริงๆก็3,900เลยนะไม่ถูกเลยนะครับเกือบ4,000เลยตัวสีดำนี่นี่นะครับข้อมูลในเว็บไซต์เนาะในช h อป e ีนะครับ4,450เป็นใบสีดำแบบนี้ ต,ตัวนี้เป็นใบซาตินหรือว่าใบสตนวอชคือใบไม่เคลือบนะครับราคาจะถูกกว่าก็มาดูกันเลยนะครับตัวรายละเอียดของมีดเล่มนี้ก็คือเป็นมีดในตเดกร์ l i ล h t ไลท์เวก็คือเป็นตัวสเกลหรือตัวด้ามภายนอกเนี่ยเป็นวัสดุน้ำหนักเบานะครับซึ่ง s p ปเดอรกจะเรียกวัสดุข,ของเขาว่า F R N นะครับเป็นตัวยอ่อเต็มๆคือ Fiberglass Reinforced Nylon นะครับก็คือเป็น ใหญแก้วที่เติมลงไปในเนื้อวัสดุพลาสติกไนลอนเพิ่มความยืดหยุ่นความแข็งแรงนะครับปกตเิเจ้าตัวพลาสติกมันจะอาจจะกรอบนะครับแตกข้อดีของพลาสติกคืออะไรบ้างน,นะครับก็คือหล,หลักแล้วคือต้นทุนการผลิตค่อนข้างที่จะถูกกว่าวัสดออุอย่างอื่นที่ใกล้เคียงได้น้ําหนักที่เบาวกว่านะครับสามารถจะยืดหยุ่นตัวได้แล้วก็ที่สําคัญคือสามารถจะทนดังสี UV นะครับสารเคมีหรือว่าสาร ที่จะมาทําให้เกิดออกซิเดชันต่างๆได้นะครับได้ดีสามารถจะย้อมสีอะไรก็ได้เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวเบสิกที่สุดนะครับโปรดักชันก็คือเป็นรุ่นธรรมดาเบสิกที่สุดในตระก,กูลไลท์เวทในพารา3จะมีทั้งเวอร์ชั่นใบไม่เคลือบอะไรกับเคลือบสีดําซึ่งสีดําที่ผมบอกไปตะกี้ว่าราคาสูงกว่านะครับาท0บาทส่วนตัวนี้คือ3,950ตัาก,กัน500บาทนะครับราคา ตัวสเกลจะมีความโดดเด่นของ s p ปเดโกก็คือถ้าเป็นวัสดุที่เป็น f r n ทุกรุ่นเลยจะมีลายนะครับที่เรียกว่าส p ปเดโก้ bidirectional pattern ซึ่งจะเป็นลักษณะลายกันเลื่อนที่มีเป็นเรียมเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูบริเวณผิวเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเป็นรูกลมๆนะครับเป็นบุ๋มๆลงไปแล้วถ้าลองตะแคงดูท้างข้างเราจะเห็นว่าตัวลายนี้มันจะพุ่งเข้าหาตรงกลางนะครับเป็น หนุนๆขึ้นมาลองสัมผัสดูจะรู้สึกว่ามันสามารถจะลากถอยหลังได้ถ้าดันไปด้านหน้าก็จะเพิ่ม traction นะครับหรือว่าความฝืดในการใช้งานมากขึ้นซึ่งตรงกลางก็จะมีโลโก้ p a r a ท r ี Spi เดโนะครับเป็นรูปแมมมุมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิปสามารถจะย้ายตำแหน่งได้2ตำแหน่งนะครับในรุ่นที่เป็น G10 หรือว่ารุ่นที่ไม่ใช่ l i g h t w ทเนี่ยจะสามารถติดตั้งได้4ตำแหน่งนะครับก็คือเป็น 1, 2 3 4 นี่คือข้อได้เปรียบของรุ่นที่เป็น G10 นะครับแล้วก็ G10 เองอ่ะจะมีฟีลลิ่งแล้วก็สัมผัสที่ดูพรีเมียมกว่าเพราะว่าตัว G10 มันจะแน่นแล้วแข็งกว่านะครับแต่ก็แลกมากับน้ําหนักที่มากกว่าด้วยเพราะว่าเจ้าตัวสเกลนี้ก็จะมีความแน่นความหนักมากกว่านะครับราคาก็แพงกว่าแพงขึ้นด้วยหนักขึ้นด้วยแต่ก็จะดูบึกบึนกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนใบมีดในรุ่น โปรดักชันธรรมดานะครับตัวนี้อัปเกรดแล้วเป็น cpms 4 5 v n ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้จะเป็น cpms 3 0 v นะครับซึ่งผิวจะเป็นซาติ f i n นิชแต่ตัวนี้จะเป็น s t w n s w Finish นะครับก็จะเป็น l t Stone w a s h นะครับส่วนตัวนี้แทนที่จะใช้ s 4 5 v n หรือ s 3 0 v เนี่ยใช้ cts bd 1 n นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผิวของใบมีดก็จะเปลี่ยนจากซาติ Finish ในรุ่นก่อนที่เป็น s 3 0 v ที่ยังไม่มีในไลฟ์เวทเนี่ยจะมาเป็นสโตนวอชเหมือนกันนะครับซึ่งก็ดูได้สังเกตได้ชัดเจนนะครับในวิดีโอว่ามันจะออกแนวะแบบเป็นรอยเลื่อมๆหน่อยนะถ้าสังเกตดูเดี๋ยวผมจะลองเทียกบกับตัว S45VN ดูนะครับจะพบว่าจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่า S45VN รอยมันจะน้อยกว่าและความดันก็จะน้อยกว่าด้วยนะครับซึ่งก็แล้วแต่ใครชอบนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบทั้งคู่ใครที่อยากได้พรีเมียมก็ ซื้อตัวที่เป็น G10 นะครับจะได้โลหะที่พรีเมียมขึ้นกว่าด้วยจะเป็น CPM S45VN ที่มีค่าความต้านทานการเสรียดสีสึก,สกหลอนะครับคือ wear resistance สูงกว่า t o u g h n e t ก็สูงนะครับ edge retention ก็ดีแล้วก็กันสนิมได้ดีด้วยพร้อมกับสเกลที่พรีเมียมแล้วก็น้ำหนักที่มากกว่าแล้วราคาที่มากกว่า5,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เกือบ6,000แล้วอะตอนนี้ย5,900 5,800แบบนี้ถ้าเป็นใบดำก็แพงขึ้นไปอีก ส่วนตัวไ์เวทนี้จะได้เรื่องของน้ําหนักที่เบากว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของด้ามที่เป็นลายกรนเลื่อนแบบนี้นะครับส่วนทรงของใบมีดตัวนี้เป็นคลิปพอยนะครับก็คือมีการทําฮัมหรือว่าเป็นแรมขึ้นแบบนี้แล้วก็ปาดลงแบบนี้เลยการกรายดิงของมีดเล่มนี้คือเป็นฟูลแฟตกรายก็คือเป็นการขัดคมเรียบจนถึงบนสุดของใบมีดเลยจะมีลักษณะใบมีดที่ค่อนข้างที่จะบางนะครับแล้วก็แบนมากความหนาประมาณ3มมิลกว่านะครับ ที่สันด้านบนมีจิมปิ้งกันลื่นนะครับลักษณะการจับก็จะเป็นการจับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีออยหรือว่าเป็นแองนะครับเป็นเป็นวอลลให้เราสามารถจะจับเราใช้งานดีเทลได้ด้วยนะครับส่วนใบมีดจะมีความยาวตั้งแต่ปลายจนถึงกาดนะครับอยู่ที่3นิ้วพอดีคัตติ้งเอชน่าจะประมาณ2.7นิ้วอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามีการเว้นชอยด้านล่าง ดีไซเนอร์มีดเล่มนี้คืออีริกกับซอลเกรเซอร์นะครับคือพ่อลูกเจ้าของประธานบริษัทผู้บริหารสไปเดโกและเป็นดีไซเนอร์ด้วยมีดเล่มนี้ผลิตที่โคโลราโดอเมริกาส่วนของด้ามในรุ่นปกตินี้นะครับก็จะเป็น FRN สีดำนะครับทั้งตัวที่เป็น Black DLC c o d e แล้วก็ตัวที่เป็น Stone Watch อันนี้นะครับ คลิปเป็นคลิปแบบลวดนะครับเป็นไลท์เวทไวท์คลิปก็คือเป็นคลิปลวดขนาดเล็กน้ําหนักเบาเป็นสีเงินๆบางคนจะมองว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยแข็งแรงดูกองแกงมากแล้วก็ไม่สวยนะครับแต่ผมเองมองว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมแลวออกอาการใช้งานเพราะว่าเขาต้องการออกแบบมาให้มันเบาที่สุดนะครับแล้วก็มีเล่มนี้ข้างในไม่มีเฟรมข้างในนะครับจะมีแค่เป็น,นกลไก ที่เป็นไลเนอร์ล็อกแบบนี้นะครับซึ่งสไปเดโกจะเรียกไลเนอร์ล็อกตัวเองว่าคอมเพรสชันล็อกเพราะว่าย้ายตำแหน่งจากบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เราคุ้นเคยคือกดบิดแบบนี้นะครับย้ายมาไว้ด้านหลังแล้วออกแบบกลไกล็อกแบบใหม่ทำให้มีประสิทธิภาพในการปิดเปิดใช้งานได้สะดวกขึ้นด้วยการจับบีบคอมเพรสชันล็อกแบบนี้นะครับมันก็จะพับกลับเข้ามาจะเปิดใช้งานก็ใช้นิ้วแจมลงไปในรูขนาด14มม,มนะครับแบบนี้แล้วก็ดันหรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วฟลิก ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นนิ้วกลางก็ได้นะครับนิ้วนางถ้าใครนะครับแบบนี้นิ้วก้อยผมทําไม่ได้นะเพราะว่าองศามันไม่ได้เราสามารถที่จะป้องกันใบมีดหนีบมือด้วยการพินชิ่งแบบนี้นะครับจับอย่างนี้แล้วสบัดเก็บแบบนี้ก็ได้นะครับด้านท้ายมีรูลันยัโฮหนึ่งรูทะลุสองฝั่งแล้วคลิปสามารถจะย้ายตำแหน่งได้จากด้านขวามาด้านซ้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นทูโพซิชันคือ2ตํตำแหน่งแบบทิปอัพโอลี กลไกการเปิดถือว่าสมูทมากๆนะครับเราเป็นมีดที่ในซีรีส์เขาถือว่าเป็นมีดที่หน้าตาน่ารักนะครับแต่ตัวใบมีดถึง3นิ้วเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้หลากหลายแล้วแหละเป็น EDC ขนาดเบาๆนะครับ Compression Lock เองก็แน่นหนาดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยมือเดียวเปิดปิดด้วยมีเดียวได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไร น้ำหนักของมีดเล่มนี้นะครับออในคู่มือแจ้งไว้ว่าประมาณ2.4ออนซ์นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณออ80กรัมไหม70กรัมนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องนั้นนะแต่ว่า2.4ออนเดี๋ยวลองไปหาใน Google ก็ได้นะครับก็เป็นมีดที่น้ำหนักเบาโดยแท้นะครับออกแบบมาให้เบาเลยโดยเฉพาะเลยถามว่าคุณสมบัติใบมีดนี่มันดีม,นดมันต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวใบมีดตัวนี้นะครับจะมี ลักษณะใกล้เคียงกันกันกบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับจะเป็น AUS 8 A หรือว่า l s 1 0หรือว่า VG 1 0นะครับตัวนี้เอ็ด retention นะครับแล้วก็ tough net เนี่ยมากกว่า VG 1 0อีกนะครับเอ็ด retention ก็ค่อนข้างดีนะประมาณ5ประมาณ6อะไรประมาณนี้ย tough net ก็ประมาณ5ประมาณ6การกันสนิมเนี่ยเเลยนะตัวนี้นะครับเเต็ม10เลยก็ถือว่าทำได้ดีกว่า VG 1 0 VG 1 0ประมาณ ห้ามั้งหรือ6นี่แหละนะครับแต่ว่าอันนี้คือ7เต็ม10ก็ค,คือมากกว่านะครับเอ,อเดเวนเชนคือการป้องกันไม่ให้ใบมีดมันสึกให้มันคมนานๆน,นะครับก็ทําได้ดีกว่าว g จีทด้วยนะครับก็ประมาณนี้ในซีรีส์ของเขาจะมีอีกก็คือเป็น c p m s เอ็อนะครับอันนี้เป็นใบซาตินก็จะสังเกตว่าสโตนวอ h กับซาตินจะมีความต่างในของสีที่ใบเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวสโตนวอชเนี่ยจะมีความ ด้านนะครับแล้วก็สะท้อนแสงน้อยกว่าแต่ตัวซาตินนี่คือวิงวิงเลยแล้วเป็นเส้นเสี้ยนนะครับตัวนี้เป็นสปริ n t r ลันคือผลิตออกมาจํากัดช่วงเวลานะครับไม่ใช่เป็นเอกลูซีฟของใครนะคือสไปร์ตโก้เขาทำออกมาเองนะครับก็เป็นมีดเล่มแรกที่ผมได้นะซื้อมือสองมาก็จะมีรอยตกนิดนึงนะครับตรงสันมีดรับไม่ยากด้วยนะครับแล้วก็ทัฟเน็ตก็ดีเอ็ดวชั่นก็ถือว่าดีเป็นเหล็กราคาประหยัดนะครับที่ น่าสนใจอีกตัวแต่คนไทยไม่ค่อยสนใจมีแต่ด้ามฟ้าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ CTSBD1N เนี่ยในเว็บไซต์ของอบริษัท Carpenter นะครับเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าเป็นอลลอยสตีลที่ออกแบบมาสำหรับทำใบมีดโดยเฉพาะนะครับเป็น b เบลต2 Steel เลยนะครับ อ,ออกแบบผลิตออกมาเพื่อทำใบมีดโดยเฉพาะไม่ได้เอาเหล็กทูสติลอื่นไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นแล้วเอามาทำใบมีดเพราะว่ามีความเด่นบางอย่างอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาดีไซน์ออกแบบมาเพื่อผลิตใบมีดโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็เป็นเหล็กราคาที่ไม่สูงมากไม่แพงมากนะครับแล้วก็คุณสมบัติหลาย,ลาย,ลายด้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับในตัว production หรือตัว basic นะครับของ lightweight นะครับเป็น CTSBD1N ถ้าเป็น G10 ตัว basic เมื่อก่อนจะเป็น s t 0 V นะ CPM s 3 0 V แต่ปัจจุบันเปลี่ยน grade, เป็นอัปเกรดเป็น CPM S45VN แล้วนะครับนี่คือ Spyderco Para 3 lightweight นะครับ black ด้ามสีดำนะมันมีแต่สีดำแหละด้ามน,นะแล้วก็ใบเป็น stone watch finish นะครับ CTSBD1N ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตาม เอพิโซดต่อๆไปได้นะครับถ้าไม่ลืมอะไรยังไงก็เ,เดี๋ยวค่อยหามีดหาอุปกรณ์ไฟฉายมารีวิวอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมมีเจ้าพาราสีอยู่หลายตัวเลยก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับตัวเบสิกใบดำยังไม่มีนะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็น M4 ม,มั้งใช่ไหมวะไม่ใช่นะฝืดมากตัวนี้เพราะไม่ค่อยได้ใช้นะ S90V นะครับเป็น Exclusive นี่เป็น M4 ครับ CPM M4 ครับประมาณนี้นะครับก็จะมีมาเรื่อยๆแหละนะในอนาคตขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิซดหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ h hey, e b v y r i d e n Out